แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะมีแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนพูดถึงฟอร์มของสาวไทยในลีกญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนนัดล่าสุดในการแข่งขันเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่อุ๋แฟนๆพูดถึงฟอร์มของสาวเพียวอัชราพรคงยศมากที่สุดค่ะวันนี้นะคะแอดมีช็อตไฮไลท์มาให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ดูด้วยเป็นช็อตที่สาวเพียวอัชราพรคงยศลื่นนะคะหลังจากนั้นโค้ชก็ให้เพียวออกไปนั่งข้างสนามทันทีคือที่จริงอะแมตช์ตั้งแต่เมื่อวันที่19แล้วโอ้โหพี่อัชราพรคงยศโดนกระแสของแฟนๆวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะคะแต่แอดอยากจะมาบอกให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ทราบหน่อยก่อนที่จะมาดูไฮไลท์ช็อตๆนั้นนะคะคือ SV ลีกญี่ปุ่นในปีนี้นะคะแข่งค่อนข้างเยอะเยอะเลยดังนั้นอะฟอร์มในช่วงแรกเราอาจจะเห็นสาวไทยฟอร์มเบาๆลงบ้างหรือสาวไทยอาจจะนั่งอยู่ข้างสนามหลายแมตช์หลายนัดการแข่งขันก็เป็นได้ไม่แปลกเลยค่ะทุกคนที่โค้ชอาจจะวางตัวผู้เล่นมาอีกแบบนึงครึ่งฤดูกาลเป็นอีกแบบนึงอีกครึ่งฤดูกาลเป็นอีกแบบนึงนะคะและสิ่งที่แอดยังคงมองว่าแฟนๆวอลเลย์บอลคาดหวังกับสโมสรทีมของอัชราพรคงยศนั่นก็คือ NEC Red Rocket คือเขาก็เป็นแชมป์มาโดยตลอดเนาะพอสาวโคกะไม่มีแฟนๆก็ยังมองว่าเฮ้ย NEC นี่แหละก็ยังแบบยังสามารถทำได้ยังเก่งทุกคนฟอร์มแต่ละคนดรอปลงไปบ้างแฟนๆก็โอ้โหเกิดอาการก็วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีเลยนะคะโดยที่อาจจะลืมกันไปนิดนึงว่าเฮ้ยเรามีการแข่งขันอีกเยอะนะคะถ้าถามว่าฟอร์มเพียวดรอปลงไหมมีกระแสทั้ง2ฝั่งนะคะก็คือเฮ้ยอายุของเพียวก็เริ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ป่วยมานานคือป่วยมานานกว่าจะพักฟื้นขึ้นมาแข่งขันได้ก็อย่างสโมสรชิงแชมป์เพียวก็ไม่ได้ลงนะคะก็มีการอุ่นเครื่องมีการซ้อมเต็มที่แล้วก็บินกลับมาแข่ง NEC Red Rocket เลยแฟนๆก็ยังมองว่าเฮ้ยหรือสาวเพียวแบบฟอร์มไม่มาแล้วคือแบบฟอร์มไม่ได้แล้วหรือเปล่าอายุปูนนี้แล้วฟอร์มไม่น่าจะมีแล้วหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนๆอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยอายุเท่านี้เองคือยังไหวอยู่อายุเพิ่งแบบเลข3ป่ะทุกคนยังไหวอยู่ยังไงก็ยังมองว่าเพียวสามารถทำได้และแฟนๆก็ยังมองในแง่ดีว่าเฮ้ยที่เพียวแบบไม่ได้ลงหรือเพียวได้นั่งข้างสนามเยอะคืออ่ะเพียวอาจจะมีอาการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้ฟื้นฟูเท่าไหร่ก็รอฟื้นฟูเพราะการแข่งขันอีกหลายแมตช์แฟนๆก็มองว่าโค้ดอ่ะเน้นใช้ตัวผู้เล่นแบบวางรูปแบบไว้นานแล้วแหละแฟนๆก็ยังมองว่าเออรอดูเพียวต่อไปเพราะว่าการแข่งขันมันอีกหลายแมตช์มากๆทุกคนหลายแมตช์มากๆเรื่องสภาพร่างกายเราอาจจะเห็นว่าเพียวอาจจะดรอปลงในช่วงแรกก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าการแข่งขันแล้วก็ร่างกายมันก็ต้องฟื้นฟูไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าเพียวจะฟื้นฟูถูกจุดอะไรมากน้อยแค่ไหนถ้ามันลงล็อกถ้ามันโอเคปุ๊บฟอร์มมันก็จะค่อยๆกลับมาแต่ประเด็นไอ้เรื่องที่การแข่งขันล่าสุดเนี่ย19 20เนี่ย19นี่เพียวถือว่าโอ้โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะพอมา20นะคะเพียวทำผลงานได้ดีขึ้นจนแฟนๆวอลเลย์บอลก็ชมนะคือเพียวทำผลงานไป15พอยต์นะคะ15คะแนนเกมบุกก็ถือว่าดีเลยเกมรับนี่ดีมากๆคิดเป็นแบบ40เลยนะคะสำหรับเพียวเรียกได้ว่ารับบอลแรกคือถูกจุดเลยจริงๆยิ่งกว่าลิเบโร่อีกนะคะช็อตเมื่อวานนะคะเป็นช็อตที่แฟนๆวอลเลย์บอลมองว่าเฮ้ยเพียวแบบลื่นแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าโค้ชเลยเอาออกทันทีนะคะคือแอนก็มองว่ามันก็มีส่วนนิดนึงนะเห็นท่าของเพียวตอนลุกแล้วก็เห็นท่าของเพียวตอนเดินไปก่อนที่จะไปเจอโค้ชแล้วก็ก่อนที่จะไปนั่งข้างสนามก็เหมือนจะมองว่าเพียวก็อาจจะลื่นๆแล้วก็ขาอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะก่อนจะดูไฮไลท์นะคะขอพูดเสื้อกีฬาอันนี้สักเล็กน้อยคือแอดก็ซื้อมาใส่นะคะของแกรนด์สปอร์ตก็คือใส่สบายมากวิ่งแล้วก็ระบายเหงื่อดีมากเพราะว่าแอดก็วิ่งทุกอาทิตย์เลยนะคะพอร่างกายมันระบายอากาศได้ดีระหว่างการวิ่งมันก็ไม่ต้องอึดอัดอยู่ข้างในค่ะทุกคนมันทำให้วิ่งได้ยาวขึ้นสบายตัวเย็นลมโกรกเข้าไปนะคะราคานิดเดียวแต่คุณภาพถือว่าสุดยอดจิ้มได้ที่สายมือตรงนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนมันเป็นช็อตนี้เดี๋ยวทุกคนดูดีๆนะว่าเพียวอัชราพรคงยศลื่นนี่ดูนี่นะเสิร์ฟมานะคะไปตบมาค่ะนี่ค่ะเพียวลื่นนะคะและประเด็นคือพอลื่นปุ๊บตอนลุกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันลุกยากนี่ดูนี่นะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะดูนะคะเพียวรับเองแล้วก็จะรับอีกรอบไงเนี่ยแล้วพอขึ้นคือมันแบบมันชะงักนิดนึงสำหรับเพียวแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงในสนามทันทีนะคะก็คือเป็นเสียงเปลี่ยนตัวเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีแล้วดูตอนเพียวเปลี่ยนตัวนะคะ
เดี๋ยวดูตอนเพียวเปลี่ยนตัวนะทุกคนก็เหมือนท่าเดินเพียวก็จะแบบงงๆนิดนึงอ่ะดูอีกรอบตีอ่ะนี่ค่ะมันเสียหลักแล้วก็ไปลื่นพอลื่นปุ๊บแล้วมันก็ลุกยากเพื่อนก็ถึงขั้นเดินไปหาคนที่ล้มเลยอะนะคะเพื่อนในทีมอ่ะเดี๋ยวดูนะตอนเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวเอาเพียวออกเลยนะคะทุกคนนี่มันจะมีเสียงในสนามนะคะโอ้โหทุกคนก็เป็นช็อตที่แฟนๆพูดถึงกันเยอะมากๆในช็อตเมื่อวานนี้นี่ทุกคนอ่ะเพียวก็เดินเห็นปะก็คือเดินไปหาโค้ชแล้วก็พักตัวเอาออกเลยทันทีทําให้เมื่อวานแฟนๆก็บอกว่าเฮ้ย15คะแนนก็เยอะแล้วนะถ้าไม่เอาเพียวออกก็อาจจะเยอะกว่านี้แฟนๆก็ถือว่าพอใจนะพอใจในผลงานของเพียวนะคะในการที่ปรับตัวเองมาในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วแอดก็ยังเชื่อว่าผลงานของเพียวมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกอยู่แล้วเพราะว่าการแข่งขันในลีกญี่ปุ่นมันอีกเยอะมากๆดังนั้นตอนนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยเพียวไม่ได้ลงเล่นเพียวดรอปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแผนด้วยซ้ำที่แบบเฮ้ยเอาเพียวลงในหลังทัวร์นาเมนต์หลังฤดูกาลก็ได้แบบเต็มๆแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าการที่เพียวไม่ได้พักของจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอ่ะแฟนๆแล้วบอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างขอกำลังใจหน่อยได้ไหมว่าแบบไม่อยากให้เพียวเป็นอะไรเพราะว่าเพียวก็ฟื้นตัวค่อนข้างนานนะคะจากในเรื่องต้นปีพอนานๆมาปุ๊บก็มันก็จะมีการที่ร่างกายก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะคะคลิปนี้ขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจให้พี่อัตราพรคงยศอย่างเดียวเลยหน่อยนะคะแล้วทุกคนคิดว่าฟอร์มของเพียวเนี่ยดรอปลงไหมที่แน่ๆขอกำลังใจเลยนะคะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กับกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลลีกอาชีพลีกต่างประเทศขอให้ทุกคนงัดศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่และดูแลรักษาสุขภาพกลับมาประเทศไทยสมบูรณ์ 100% ด้วยนะคะ